ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเวลาเห็นหน้านานาในเวลาบ่ายๆแบบนี้เราก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาหารแช่แข็งมีบทบาทมากๆกับพวกเราในปัจจุบันด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดและด้วยความเร่งรีบที่พวกเรามีทำให้อาหารแช่แข็งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาหารที่เรียกได้ว่าอยู่คู่ครัวแทบทุกครัวเลยแต่หลายๆครั้งเนี่ยการซื้ออาหารแช่แข็งมาเอามาปรุงกับข้าวอีกรอบนึงทำไงก็ไม่อร่อยเราเคยเจอปัญหาอย่างเกี๊ยวซ่าเป็นต้นเกี๊ยวซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารที่เรียกได้ว่ามาจากประเทศจีนเป็นแป้งข้างในมีไส้เนื้อสัตว์อาจจะมีผักบ้างห่อเวลารับประทานเนี่ยหลายๆร้านอาหารก็จะมักเอาไปต้มบ้างเอาไปนึ่งบ้างแต่ที่นิยมที่สุดคือเอาไปทอดแล้วก็รับประทานคู่กับซอสอาจจะเป็นซอสพริกหรือว่าซอสต่างๆที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละร้านแต่ว่าเกี๊ยวซ่าเนี่ยมาจากจีนก็จริงแต่ได้รับความนิยมมากๆในเมนูอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าเจ้าเกี๊ยวซ่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมักจะขายคู่กับราเมงคนก็เลยคิดว่าโอ๊ยเกี๊ยวซ่าเป็นของญี่ปุ่นแน่ๆเลยแต่ไม่มีปัญหาค่ะจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของจีนวันนี้เราจะเอาเกี๊ยวซ่าที่เป็นเกี๊ยวซ่าแช่แข็งแบบนี้ที่หลายคนเอามาทอดเท่าไหร่ก็ไม่กรอบเอามานึ่งเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยวันนี้เราจะเอาเกี๊ยวซ่าของเรามาจี่ให้อร่อยและนอกเหนือจากจี่ให้อร่อยเสร็จแล้วเรายังมีเมนูเด็ดๆจากเกี๊ยวซ่ามาฝากด้วยเกี๊ยวซ่าแช่แข็งเวลาซื้อมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งเขาอะแข็งปังแบบนี้เลยถ้าเราเอามานึ่งแน่นอนทานได้แต่ส่วนมากแล้วเวลานึ่งมันก็ไม่ค่อยอร่อยเนาะเด็กอ้วนแบบเราก็มักจะชอบให้ผิวข้างนอกกรอบหน่อยเราก็จะนิยมเอามาทอดแต่เวลาทอดเสร็จแล้วหรือเวลาจี่เสร็จแล้วเนี่ยบางส่วนที่ไม่โดนความร้อนอ่ะเขาก็จะกระด้างปัญหานั้นจะหมดไปค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำด้วยกันเมนูของเราวันนี้นอกเหนือจากจี่เกี๊ยวซ่าคุณผู้ชมดูแล้วเราจะมีเมนูชื่อว่าเกี๊ยวซ่าผัดซอสมะเขือเทศค่ะเคล็ดลับในการทำเกี๊ยวซ่าของเราให้เปลือกข้างนอกกรอบแล้วข้างในนุ่มแล้วก็แป้งส่วนที่ไม่โดนกระทะกรอบเนี่ยนุ่มเนี่ยนะคือฝาปิดนั่นเองค่ะเลือกกระทะที่มีฝาปิดแบบนี้ใส่น้ำมันลงไปในกระทะส่วนตัวนานาจะนิยมกระทะที่เป็นกระทะเทฟลอนหรือกระทะที่มีสารเคลือบเพื่อที่ว่าเวลาเราจี่เกี๊ยวซ่าแล้วเกี๊ยวซ่าของเราจะกรอบแต่ไม่ติดก้นกระทะไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะคะเรียงเกี๊ยวซ่าของเราลงไปเลยส่วนตัวเราจะชอบเรียงเขาให้เป็นด้านเดียวกันแบบนี้เวลาพลิกก็จะสวยจากนั้นนะคุณผู้ชมหลังจากใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราจะรอเสียงของเขาแป๊บนึงถ้าเสียงแบบนั้นมาขึ้นแล้วเราค่อยเติมน้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาค่ะตอนนี้เนี่ยหูฟังเราจะเริ่มได้ยินเสียงคือเสียงของน้ำมันร้อนๆจี่กับแป้งเกี๊ยวซ่าของเราเคล็ดลับของเราที่ทำให้เกี๊ยวซ่าของเรานุ่มใส่น้ำลงไปบางคนจะนิยมเอาแป้งผสมน้ำใส่ลงไปในกระทะค่ะเพื่อที่ว่าเวลาตัวน้ำระเหยหมดแป้งจะยังเหลือเป็นแผ่นๆแล้วทำให้ส่วนผสมเกี๊ยวซ่าของเรากรอบมากยิ่งขึ้นลองเอาไปปรับใช้กันดูใส่น้ำลงไปแบบนี้นานาจะปิดฝาเข้าไว้ประมาณ2นาทีจากนั้นเปิดฝาทิ้งให้น้ำระเหยออกค่ะขั้นตอนนี้จะเหมือนขั้นตอนการนึ่งแป้งเกี๊ยวซ่าของเราทำให้เปลือกของเขาเนี่ยนะนุ่มทั้งชิ้นค่ะเกี๊ยวซ่าที่เราต้องการเนี่ยเราอยากให้ก้นของเกี๊ยวซ่าเราเป็นแบบนี้แล้วข้างบนยังนุ่มๆอยู่อ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะเราจะเอามาเสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศที่เราผัดสดๆแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็ทอดไฟแล้วก็มาทานด้วยกันค่ะยกลงจากกระทะก่อนเดี๋ยวเราจะพลิกด้านเขานะคะเพราะว่าด้านกรอบๆเนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นานเขาจะชื้นแล้วเขาจะไม่กรอบจ
ากนั้นเราจะเอาเกี๊ยวซ่าของเราที่ทอดกรอบๆเรียงลงไปอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ4ชิ้นจะพอไหมนะจากนั้นเราจะโรยมอสซาเรลล่าของเราลงไปอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดบาปิก้ามาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่กุ้งลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงปาปริก้าพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบกับแป้งที่ละลายน้ำไว้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่ชุบแป้งเตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดกุ้งทอดและเฟรนช์ฟรายลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผงปรุงรสชีสพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ